รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้เรื่องยาวต้องมาเมากันสดๆเอาไว้จีให้แซ่บข่าวดังต้องเมาให้หมดให้มันออกรสครบเครื่องต้มยำที่อมรินทร์สวัสดีครับเจอกันวันพุธครับ24กุมภาพันธ์กับต้มยำอัมรินทร์เปิดรายการปุ๊บเราต้อนรับแขกรับเชิญของเราดีกว่านะฮะแขกรับเชิญของเราคนนี้ครับเป็นเจ้าของเพลงดังที่โอ๊ยพูดออกมาชื่อเพลงปุ๊บใครๆก็ต้องร้องอ๋อใช่ค่ะนั่นก็คือคุณปีเตอร์ฟอร์ตี้ไฟนั่นเองครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับถึงจะบอกว่าเป็นเจ้าของเพลงดังเยอะแยะมากมายเลยนะนอกจากฟอร์ตี้ไฟเนี่ยยังมีหลายเพลงมากอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักก็คือเมาคลีล่าชอบมากเพลงดังแบบขั้นสุดเลยแต่จริงๆก็คือมันเป็นเพลงรอบกองไฟของลูกเสือเป็นกิจกรรมของลูกเสือทั่วไปแล้วเรานึกยังไงถึงเราไปเอามาทำขึ้นมาเป็นเพลงมันดูน่าสนใจดีพอฟังแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันมีแค่ท่อนฮุกท่อนสร้อยอ่ะมันน่าจะมีอะไรจบเพลงแล้วบางคนเขาก็ถามเราว่าคำว่าเมาคีรัสสันคืออะไรเด็กๆบางคนก็ถามว่ามันก็เป็นนิยายเรื่องนึงของประเทศอินเดียที่มีเด็กคนนึงหมาป่าไปเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็นหนังเราก็เลยแต่งให้3นาทีเนี่ยให้เป็นเรื่องจบได้เลยนี่เห็นป่ะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีเพลงดังมากมายเลยนะคะแต่ว่ากว่าจะมามีเพลงดังมากมายเนี่ยในอดีตเขาเป็นคนที่ลำบากมากๆนะคะเข้ามาหางานทำในพัทยามาเป็นนักมวยที่ต่อยมวยโชว์ที่พัทยาด้วยความที่ลำบากมากๆยังไงคะก็ก่อนที่จะต่อยมวยในพัทยาใจจริงอ่ะตั้งใจจะมาเป็นเบลบอยที่โรงแรมมนเทียนพัทยาตั้งใจเลยละเพื่อนเพื่อนทำงานอยู่ว่าเฮ้ยไปไหมได้ทั้งเงินเดือนได้ทั้งทิปใช่รับกระเป๋าไปส่งแขกเราต้องได้ติปแล้วอะไรเงี้ยอยากได้แบบนั้นพอมาถึงก็บอกเอากรอกใบสมัครไว้เลยและอีกหนึ่งอาทิตย์มาตรวจดูรายชื่อมีชื่อก็ได้ทำงานพอเราไปสมัครเสร็จปุ๊บมีความหวังแล้วภายในหนึ่งอาทิตย์นั้นไม่มีตังค์ก็ต้องไปตรง walking street walking street นะฮะ walking street พอเข้าไปก็เขียนว่ารับสมัครชกมวยซึ่งปกติเราต่อยมวยมาก่อนไหมชกอยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วงานประจำปีเราเป็นเด็กบ้านนอกนี่เราซ้อมมวยอยู่แล้วมีพลังช่วงนั้นกำลังเด็กหนุ่มเลย300บาทตอน3ยกชกกับฝรั่งนะก็เหมือนชกยกละ100บาทนะแล้วฝรั่งเป็นนักมวยหรือฝรั่งคือแขกฝรั่งเป็นแขกอ๋อเหรอเขาไม่ใช่นักมวยโอ๊ยถ้านักมวยเราก็แย่สิเพราะว่าฝรั่งจะตัวโตกว่าเราส่วนมากฝรั่งที่จะมาชกกับเราเขาจะเป็นคนเมาแต่สิ่งที่นักมวยชอบชกบนเวทีที่ Walking Street เนี่ยมันไม่ใช่ว่าชกเสร็จแล้วได้รับ300ไม่ใช่นะทิปเวลาเราขึ้นไปชกมวยสวยถ้าเขาบอกว่าถ้ายูสามารถเตะฝรั่งล้มได้ฉันให้เธอเท่านี้ต่อยหน้าฝรั่งโดนฉันให้เธอเท่านี้อะไรประมาณเงี้ยเขาก็มาแปลให้เราแล้วเราต่อยกับฝรั่งนี่เราต่อยจริงจังมาเรากลัวเขาเจ็บมั้ยหรือไม่เลยเต็มที่รักเต็มที่เลยอ๋อเหรอส่วนมากเราต้องเจาะยางให้ได้เพราะเขาตัวอยู่สูงกว่าเราถ้าฝรั่งคนที่ต่อยกับเราเขาเจ็บแล้วเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เขาก็สู้เราเต็มที่เหมือนกันตอนนั้นน่ะด้วยความเราเปรียวเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าฝรั่งยังไงก็เอาเราไม่ลงหรอกมันมีความรู้สึกอ่ะเตะปุ้งแล้ววิ่งรอบเวทีเขาก็จะโมโหเวียงมาก็ไม่โดนแล้วเตะปึ้งอ่ะสภาพเขาก็ล่วงเพราะคนหนึ่งเมาอีกคนไม่เมาไงใช่ใช่ไหมถ้าเราต่อยยังมีสติอย่างน้อยที่สุดเราหลบได้อ่ะใช่บางทีเขาล้มเองเพราะเขาเมาก็มีบางทีเขาเวียงมาโดนหัวมาเราก็มึนก็มีก็มึนนี่ไงเพราะว่าโดนมั่งไม่โดนมั่งโดนจนมึนขนาดนี้ไงมันก็เลยทำให้ปีเตอร์เนี่ยคิดว่าการต่อยมวยมันหนักเกินไปก็เลยเปลี่ยนอาชีพไปเป็นเด็กเสิร์ฟใช่ชกอยู่ได้ประมาณ10กว่าวันมันมีความรู้สึกว่าชกเสร็จมันไม่มีห้องอ่ะก็ไปนอนข้างเวทีซึ่งมีน้ำทะเลหนุนบ่อทุกวันก็นอนข้างๆนั่นแหละพอไปซื้อเกาเหลาเข้าเปล่ากินเสร็จก็มานอนกับเพื่อนข้างๆก็นอนคุยกับเพื่อนเฮ้ยถ้าเราจะต่อยมวยอย่างนี้มันคงไม่ไหวอ่ะก็เลยไปสมัครเขียนไว้ว่าตรงเลยมาตรงวอล์กอินติดจะเป็นบาร์เบียที่ริมถนนน่ะก่อนเดินเข้าวอล์กอินอ่ะจะเป็นบาร์เบียเขียนว่ารับสมัครมานั่งงานเสิร์ฟ12 12อัตรามีห้องพักมีอาหาร3มื้อ
ัวเข้าทางมีห้องพักเราต้องการห้องพักมีอาหารใช่ฉันไม่ต้องนอนริมทะเลซัดซ่าใช่ก็เลยมาสมัครเงินเดือน800เองนะอุ้ย800ถือว่าเยอะแล้วอืมเยอะมาก่อนนะพูดว่ายุคนั้นน่ะแต่เราก็มีทิปทุกวันเขาบอกว่าจะมีทิปให้ทุกวันนะทิปรวมอะไรเงี้ยก็สมัครเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านพอไปสมัครปุ๊บในร้านอาหารเขาจะมีอิเล็กโทรนเล่นอิเล็กโทรนแล้วมีนักร้องหญิงทั้งหมด3คนนักร้องชาย1คนเขาร้องเพลงเพราะเนาะยุคนั้นเนาะนักร้องหญิงร้องเพลงเพราะมากเราก็จำนักร้องชายร้องเพลงเราก็จำเมมโมรี่มันจำง่ายนะช่วงวัยรุ่นพอเขาร้องไปมีอยู่วันนักร้องชายไม่มาร้องเพลงที่นี่เลยจุดเปลี่ยนเลยใช่ไหมจุดเปลี่ยนเลยเพราะว่านักร้องชายไม่มาร้องเพลงแขกเริ่มเมาเขาก็เริ่มว่าเอ้ยกัปตันทำไมไม่มีเพลงร้องร้องชายจะฟังน้ำตาจ่าโทจะฟังไก่จ๋าเนี่ยเขาประมาณนั้นผมตอนแรกก่อนจะชื่อปีเตอร์ชื่อจ่อยนะจ่อยมานี่ได้ยินร้องเพลงในห้องน้ำบ่อยๆอ่ะขึ้นไปร้องหน่อยได้ไหมนี่ประโยชน์จากการร้องเพลงในห้องน้ำนะเนี่ยใช่เพราะผมขัดห้องน้ำเวลาผมร้องขัดห้องน้ำมันจะก้องในห้องน้ำทีนี้สุดท้ายวันนั้นก็เลยขึ้นเวทีเขาเลยบอกว่าปีเตอร์ช่วยร้องหน่อยเพราะแขกเริ่มเมาวายขึ้นไปวันนั้นก็ร้องเพลงไก่จ๋าเนี่ยเพลงแรกในชีวิตของผมมันเปลี่ยนเลยวันนั้นอ่ะผมได้ทิปทั้งหมดจำได้คือ400บาทซึ่ง400บาทในวันนั้นคือประมาณสักเดือนเลยอ่ะกี่ปีละ30ปีไหมโอ้มัน30กว่าปีแล้ว30กว่าปีมันมีค่าสักประมาณ 5,000 6,000 บาทใช่จากนั้นเราก็เลยกลายมาเป็นนักร้องประจำของที่นั่นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมไม่เคยทำอาชีพอื่นเลยร้องเพลงมาตลอดแล้วจากนั้นเราก็เริ่มกลายเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงในแวดวงที่พัทยาใช่ครับในพัทยารู้สึกเนาะมีพี่อ้วนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทำได้นะพี่อ้วนเนี้ยเหรอพี่อ้วนเนี่ยร้องเพลงอยู่พัทยาเหรอคะใช่เขาวนเวียนไหวอ๋อเหรอร้องอยู่ด้วยกันเหรออยู่ฉันเป็นคนที่ในอดีตฉันนะเรื่องราวฉันเยอะมากแต่คนไม่รู้ว่าฉันน่ะเป็นนักร้องมาก่อนกลับมาที่นี่ก็เลยกลายเป็นนักร้องดังนะคะในย่านพัทยาแล้วก็มีบ้านหลังหลักเป็นร้านเลยตอนนั้นใช่ครับในช่วงที่ผมได้ร้องเพลงตอนแรกคาเฟ่แรกก็คือเมลิดหลังจากนั้นก็มีคนในพัทยามาติดต่อเฮ้ยมาร้องของพี่ไหมของเฮียไหมสักครึ่งชั่วโมงอันนี้ชั่วโมงหุยรู้สึกเนื้อหอมมีแต่คนชวนให้ไปร้องที่นู่นที่นั่นเดี๋ยวมึงเอาเท่าไหร่วันนึงเอาเท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วร้องเป็นวันบ้างเป็นเดือนบ้างจนมาอยู่ได้ที่ที่อาคาซาอาคาซาจะมีไอแลนด์คาเฟ่ทริแองเกิลตรงที่เป็นพีระมิดถูกต้องนั่นแหละปีเตอร์ร้องอยู่ที่นั่นผมทำงานคาเฟ่2ที่เงินเดือนตอนนั้นปีนั้นผมได้เงินเดือนสูงสุดก็คือที่ละ 30,000 ที่ละชั่วโมงผมร้อง2ที่ที่ละ 30,000 2ที่มันก็ 60,000 ใช่แล้วก็จัดรายการวิทยุอีก1รายการ Sunshine Radio พัทยาอยู่ที่โรงแรมนึกออกเลยแล้วก็มีให้อีกมีสปอนเซอร์เข้ามาเยอะมันเหมือนแฟนคลับสมัยเนี้ยโอ้โหปีเตอร์นะโอ้มาจัดรายการฟังหน่อยอะไรเงี้ยอุ๊ยเงินเดือนเกือบแสนต่อเดือนห้าวอยากมีบ้านอยากมีเมียอยากมีครอบครัวก็เลยซื้อบ้านจำได้ปี39โหหลังก็3ล้านสมัยก่อนนะมีรถขับทำงานโอ้โหแบบช่วงนั้นมันไม่ได้คิดอะไรพอซื้อบ้านปุ๊บอย่างน้อยซื้อบ้านเสร็จแล้วก็ต้องมีแฟนละใช่ไหมมันเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมปี39พอส่งบ้านไปส่งไปปี40ปีเดียวเองปีเดียวบึ้มมาเลยครับผมซื้อ39นี่กลางๆปีละมันอีกแค่ 4-5 เดือนก็จะต้มยำกุ้งแล้วโอ้ปี40มางานก็เหลือที่เดียวคาเฟ่เหลือที่เดียวคงงดมาแต่ที่เดียวแล้วก็ขอลดเงินเดือนจำได้มั้ยลดเงินเดือนพนักงานแล้วก็จัดรายการวิทยุก็เลิกซะเขาไม่จ้างก็เหลือที่เดียวก็เลยบ้านก็ต้องโดนยึดไปปริยายก็กลายเป็นคนที่มีอาจจะเรียกว่ามีหนี้สินติดพันมามีเราก็โดนพอบ้านเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราโดนยึดเราก็ไม่กล้าอยู่พอปี44เข้ากรุงเทพปี45มาเจออาจารย์จรัญก็มาทํา45ก็มาทํา45อันนั้นมันก็คือแบบว่าฟ้าหลังฝนเนาะพอโดนยึดโดนอะไรหมดเนื้อหมดตัวไปแล้วก็เข้ามาในกรุงเทพแล้วมาเจออาจารย์จรัญก็เลยทําเพลง45ขึ้นมาใช่ตอนแรกเข้าไปกรุงเทพนี่ทําชิงฉาบทัวร์ก่อนนะร้องกับ8คนชิงฉาบทัวร์จึ๊งๆปุ้งๆจึ๊งผมเป็น1ใน8นั้นและ1ใน8 2คนนั้นก็มีแจ๊สน้องแจ๊สชวนชื่นเนี่ยอ๋อเหรออยู่ในตรงกับเราด้วยอยู่ในชิงฉาบทัวร์ใน8คนเป็นทัวร์แบบเหมือนทีมเป็นทัวร์ไปครับพอจบ1ปีเขาจะต้องเด็ดตัวศิลปินมาทําเดี่ยวเดี๋ยวน้องหญิงนี่ทําคู่กันนะภายใน8คนนั้นน่ะนะเดี๋ยวคนนี้ออกแล้วบ้างเดี๋ยวพอมาถึงปีเตอร์แล้วก็เอาแล้วแล้วเราล่ะ
บอกปิดการประชุมปุ๊บคือเขาไม่เอาเราจันจรัลบอกทำไมปีเตอร์ไม่มีโปรเจกต์ให้เขาบอกว่าน้องคนนี้ไม่เหมาะที่จะเป็นนักร้องเหมาะที่เป็นพิธีกรก็ว่าอย่างนี้เพราะตอนนั้นผมไว้ผมสั้นแล้วใส่แว่นเนี่ยจะเหมือนโทษนะเอ้ยเหมือนพี่โน่เขาบอกจะเหมือนพี่โน่พอเขามองเราเหมือนพี่โน่เขาเลยบอกให้เป็นพิธีกรแต่เราก็ยังภูมิใจนะเอาวะเหมือนพี่โน่ก็ดีสิดังก็ดังหล่อก็หล่ออะไรนะคิดในใจแต่มันน้อยใจอย่างเดียวว่าทำไมเราต้องการจะเป็นนักร้องไงเขาก็ไม่เอาเราก็เลยเป็นว่าไม่ถึงฝั่งฝันในวันนั้นไม่ถึงไม่ถึงแล้วยังไงอ่ะเก็บกระเป๋ากับพัทยาจะกลับเลยแหละเก็บพอแพ้กระเป๋าอาจารย์บอกจะไปไหนผมกลับพัทยาจะไปขึ้นรถที่หมอชิดจะกลับพัทยาแล้วไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยจะบอกมานอนบ้านอาจารย์ก่อนมานอนบ้านอาจารย์ก็ไปนอนที่บ้านอาจารย์ที่บางบัวทองแกถามเฮ้ยเติมแต่งเพลงเป็นเปล่าวะพอได้อาจารย์ไหนมึงแต่งเพลงอะไรไว้เลยโฟร์ดีไฟเนี่ยเราแต่งไว้เหรอแต่งไว้ผมแต่งไว้นานแต่ผมไม่กล้าเสนอผมไม่รู้ว่าการที่จะเพลงที่จะมาดังเนี่ยมันต้องผ่านการวิจัยไหมต้องผ่านการประกวดไหมต้องนู่นนี่มันคิดเยอะแต่ว่าเราแต่งเก็บไว้เล่นๆอย่างนี้เหรอแต่งเก็บไว้เห็นไหมแต่ใครจะปรากฏว่าเพลงที่ดังมากๆของตัวเองกลายเป็นเพลงที่ตัวเองแต่งไว้ด้วยเนาะใช่ครับอาจารย์บอกไหนมึงแต่งไว้เขาก็มีโต๊ะตอนนอนอยู่เขาก็มีโต๊ะอยู่ไหนลองให้อาจารย์ฟังดิขึ้นเคาะโต๊ะเลยผมอะชอบแสดงอยู่แล้วปุ้งตึ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 งแตนแตนโฟดีโฟดีโฟดีไฟแตน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 เอาปากทำด้วยเย็บไอไลท์แตนแนวแตนแนวเอาปากทำแตน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 อาจารย์บอกเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงอัดใส่คัสเซ็ตไว้เลยจะให้น้องตีทำเขาว่าโอ้ก็เลยทำเลยอาจารย์มาร์คใบเตยเขาโทรหากันมารับเดโมซึ่งเป็นคัสเซ็ตเคาะโต๊ะนี่แหละสามวันเขาส่งดนตรีเต็มฉบับมา3วัน3วันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเพลงนี้ดังเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อวิกฤตตอนต้มยำกุ้งมันก็ยังหลอกหลอนไม่จบมันทําให้โดนฟ้องล้มละลายช่วงเพลงนี้ออกเลยใช่มั้ยเพลงนี้ออกมาได้ประมาณสักโอ้หลายปีอยู่นะโดนฟ้องผมมาโดนฟ้องปี54 55เนี่ยโดนอ้าวมันต้องหลายปี10กว่าปีนะจะเป็น10กว่าปีนะ14ปีนี่ค้างไว้เป็นหนี้เสียอย่างเงี้ยใช่ครับเขาเลยบอกว่าเข้าไปเขาบอกว่าประมาณว่าต้องติดแบ็กลิสต์เขาเรียกบูโรใช่ไหมเครดิตบูโรบูโรได้สามปีนะเขาบอกงี้ให้ตั้งใจนะอดทนนะสามปีท่านก็บอกสามปีครับแต่ในสามปีนั้นเราก็ยังทำงานอยู่ไหมทำอยู่ทำอยู่ก็ยังร้องเพลงยังร้องเพลงอยู่ครับก็สามปีไปพอปลดล็อกปุ๊บมันเหมือนมันเกินใหม่มั้ยเกินใหม่เลยก็เลยตั้งใจทำเพลงต่อไปแต่ปรากฏว่าหลังจากที่พ้นจากล้มละลายมาแล้วก็กลับมาลุยงานเพลงต่อจนมีแบบเมาคลีล่าสัตว์มีอะไรต่างๆออกมาอีกใช่หลายเพลงแต่เจอโควิดอีกเจอผมว่าโควิดกับต้มยำกุ้งเนี่ยพอๆกันนะคล้ายกันมากค่ะคล้ายกันเลยมันเหมือนครบรอบของมันพอมาเจอโควิดรอบแรกงานยกเลิกหมดเลยต้องกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเลยไปดูแลแม่พอดีต่างจังหวัด5เดือนอ่ะกลับมาอ้าวโควิดซาแต่งเนี่ยมามีเมาคีพอโควิดซารอบแรกนะอ้าวเมาคีเลยกำลังมาเลยกำลังเมาคีล่าสัตว์ยอดวิวอาจจะน้อยแต่งานอะเยอะเข้ามาแล้วโอ้ยพอมาเห็นเดือนธันวาพอผมรับเป็นวงผมก็ 55,000 ถึง 60,000 ใช่มั้ยฮะทั้งนักดนตรีทั้งแดนซ์เนี่ยก็รับไว้ทั้งหมด2เดือนเนี่ยรับไว้หน่อๆเลยคือ14คิว14งาน14คิว14งานครับเกือบล้านเนาะครับผมหมดเลยจะภาพค่อยๆทยอยโทรมาปีเตอร์ครับมัดจำอ่ะเอาไว้ก่อนก็ได้แต่งานขอเลื่อนบางทีก็ยกเลิกคือก็ไม่ให้จัดสรุปแล้วก็โดนหมดทุกคนโดนหมดแต่ปีเตอร์ก็ยังโชคดีที่ว่ามีถ่ายละครก็มาช่วยใช่ครับมีซิทคอมเข้ามาได้เล่นพอประทังไปหน่อยจริงๆอยากจะบอกว่าแบบคือดวงก็แบบว่ามหัศจรรย์นะคือเหมือนจะสุดซึ่งก็สุดมันก็มีอะไรมาขัดใช่แต่พอมีอะไรจะขัดเหมือนกับว่าจะล้มละก็ลุกได้ทุกทีครั้งนี้ที่เราเจอกันคงไม่สามารถพูดว่าล้มอ่ะแต่ผมคิดว่ามันเป็นแค่อีกหนึ่งอุปสรรคแต่ว่าเขาเป็นคนที่ตุนเพลงฮิตไว้เยอะแล้วก็ยังมีวงอยู่นั่นแปลว่าเดี๋ยวเมื่อสถานการณ์พร้อมเขาก็จะกลับมารับงานกันตอนนี้ถ้าใครอยากติดตามเราหรือแม้แต่แบบผลงานหรือแม้อยากติดต่อเราว่าแบบถ้าเดี๋ยวจะมีคิวมีคอนเสิร์ตแล้วสามารถเข้าไปติดต่อได้ตรงไหนทางไหนอ๋อติดต่อได้ที่0647652245อีกหนึ่งนักสู้ตัวจริงของวงการนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วเดี๋ยวรอฟังเพลงใหม่กันนะยินดีขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับช่วงหน้าครับจะพาไปชิมร้านขนมดังมากตอนนี้กำลังฮิตมากจริงๆนะครับและที่สำคัญไม่ได้ฮิตธรรมดาฮิตแล้วยิงใส่ด้วยเพราะว่าเปิดขายแค่สัปดาห์ละ
2วันแต่วันนี้จะได้ชิมในรายการต้มยำอมรินทร์ช่วงหน้ากับร้าน Bakes Journey ครับหน้าตาจะน่าทานแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าของเราตอนนี้หน้าตาน่าทานมากจริงๆเลยค่ะพี่อันค่ะใช่แล้วนะฮะร้านนี้นะครับโอ้โหเห็นขนมปุ๊บรู้เลยว่าต้องอร่อยแน่ๆนะครับจากร้าน Bakes Journey คุณอยู่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นร้านที่เห็นบอกว่าแบบคือไม่ใช่ว่าใครเดินเข้าไปถึงปุ๊บจะได้กินเลยนะจ๊ะใช่ร้านนี้หยิ่งมากเปิดอาทิตย์ละ2วันเท่านั้นทำไมถึงเป็นแบบนี้คะจริงๆแล้ววันธรรมดาเราก็มีค่ะแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะชื่อร้านวาเคชันค่ะส่วนวันธรรมดาคือส่วนใหญ่จะเท่าเข้าครัวค่ะแล้วก็ทำเค้กอย่างเดียวเลยแต่ว่าทั้งหมดนี้เราทำเองใช่ค่ะมันเป็นสูตรที่เราเรียนมาหรือเป็นสูตรที่เราคิดค้นจริงๆแล้วเราเรียนวิธีการทำมาแต่ละอย่างแล้วก็อะแดปต์เป็นของตัวเองค่ะนี่รู้ไหมว่าร้านขนมเขาเนี่ยที่เปิดขึ้นมานะจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะทำเป็นอาชีพเลยนะเขาตั้งใจทำให้ลูกทานก็เลยเปิดเป็นร้านขนมต่อมาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะตั้งทานแล้วลูกว้าวอร่อยจังเลยชอบค่ะอ๋อก็เลยไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็มีหลากหลายเมนูมากขึ้นใช่ค่ะก่อนหน้าที่จะมาทำนี้เราก็ประกอบอาชีพคือเป็นพนักงานออฟฟิศใช่ค่ะทำโลจิสติกทำร้านนวดคุณแม่ค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวเราเป็นคนชอบด้านนี้อยู่แล้วป่ะไม่ค่ะก็คือมีลูกปุ๊บแล้วก็อยากให้ลูกรู้สึกว่าติดรสมือแม่ค่ะก็เลยพยายามที่จะทำคุกกี้ก่อนหลังจากนั้นก็อยากรู้มาเรื่อยๆค่ะซึ่งก่อนหน้าไม่เคยทำเลยไม่เคยทำขนมไม่เคยเข้าครัวค่ะคือว่าเก่งมากเลยนะเพราะว่าขนมจริงๆแล้วดีเทลมันเยอะอ่ะมันจุกจิกมากเลยส่วนผสมอ่ะอย่ามัวแต่ถามเลยดีกว่าอยากกินมาดูขนมตรงนี้ดีกว่าอันนี้อะไรหน้าตาดี Salted Caramel Macadamia ค่ะข้างล่างมันก็คือเป็นเนื้อเค้กค่ะสลับชั้นมูสเนื้อเค้กช็อกโกแลตหรอเป็นเนื้อเค้กช็อกโกแลตใช่ค่ะสลับชั้นมูสคาราเมลค่ะตัวคาราเมลเราก็จะทำเองค่ะครับผมอันนี้เนี่ยปกติเวลาขายแล้วก็ขายเป็นชิ้นได้หรือต้องขายเป็นทั้งหมดเลยค่ะมีทั้งชิ้นมีทั้งปอนค่ะแล้วนอกเหนือจากที่เราตรงนี้อีกอันนึงก็คือเราจะเห็นว่ามันมีหน้าผลไม้เยอะมากถามไว้ก่อนนิดนึงคือเห็นบอกว่าแม้แต่ผลไม้ที่เอามาใส่เราเลือกผลไม้ที่เราจะมาอยู่ในเค้กของเราด้วยค่ะอย่างเช่นมะยงชิดนะคะช่วงนี้จะเป็นหน้ามะยงชิดค่ะเราก็จะต้องเลือกจากแหล่งที่เรามั่นใจที่สุดก็คือจังหวัดนครนายกค่ะลูกจะใหญ่หวานกรอบค่ะก็คือเราเลือกมาจากเกษตรกรโดยตรงเลยค่ะแต่ถ้าเกิดอันไหนที่ import เข้ามานำเข้ามาเราก็ต้องเลือกจากฟาร์มค่ะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นบลูเบอรี่ค่ะนำเข้ามานะคะไปที่อันนั้นเลยที่ผลไม้เยอะๆพี่อันถามนะคะมิกซ์เบอร์รี่ค่ะมิกซ์เบอร์รี่ชีสพายค่ะจริงๆเราจะมีซอสที่ทำจากผลไม้รวมค่ะที่เราเคี่ยวเองทานคู่กันด้วยไปต่อค่ะอันนั้นจะเป็นสาเกค่ะเป็นลูกสาเกนะคะที่ไม่ใช่เป็นสาเกเหล้าค่ะลูกสาเกเขาจะมีลักษณะเหมือนด้านบนใช่ค่ะรสชาติจะออกเหมือนมันค่ะเอาไปเชื่อมแล้วก็ทำเป็นชีสค่ะอันนี้จะเป็นส้มนาเวลค่ะเป็นเค้กส้มนะคะเป็นเค้กส้มตัดเนื้อสปอนใช่ค่ะปกตินะฝ้ายเป็นคนที่ไม่ค่อยทานเค้กส้มเพราะฝ้ายจะรู้สึกมันหวานจัดแล้วก็บางทีแป้งมันร่วนเกินไปอ่ะแต่อันเนี้ยเนื้อเค้กมันแน่นแต่ว่ามันยังนุ่มโอ้อร่อยเลือกยากไม่หวานเนี่ยคือข้อดีมากข้อดีเลยอันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่ชีสใช่ค่ะชีสพายกับซอสสตรอเบอรี่สดใช่ค่ะก็ราดลงไปแล้วก็ชิมครับผมอันนี้ก็จะเป็นบลูเบอรี่ชีสพายกับซอสบลูเบอรี่สดค่ะใช่ค่ะหน้าตาดีชิ้นเท่าไหร่เนี่ยชุดเนี้ย170บาทค่ะโอ้แต่ถ้าบลูเบอรี่มาแน่นขนาดเนื้อสดด้วยใช่ค่ะใช่อ่ะไม่แพงอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวป่ะค่ะพายมะพร้าวค่ะเป็นพายมะพร้าวน้ำหอมนะคะชิ้นละ170บาทค่ะอ่ะนึกว่าข้างล่างอ่ะเป็นชีสทาร์ตหมดแล้วก็แค่เปลี่ยนหน้าเฉยๆแต่จริงๆแล้วเปล่านะตรงนี้เป็นเนื้อของมะพร้าวทั้งหมดเลยค่ะตรงนี้นะเป็นน้ำมะพร้าวไม่มีชีสเลยค่ะน้ำมะพร้าวเนื้อมะพร้าวโอ้โหเห็นไหมอันนี้แนะนำไปยังคะอันนี้เป็นบานอฟฟี่ค่ะเราใช้ผงมัทฉะนำเข้าค่ะจะออกเข้มๆหน่อยคำว่าบานอฟฟี่จริงๆคือมันต้องมีกล้วยเสมอไหมฮะใช่ค่ะเพื่อมันจะเป็นกลิ่นของมันที่ต้องมีเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะเป็นกล้วยเลยค่ะเป็นกล้วยเลยอร่อยจริงๆอยากให้ชิมอันนี้นะคะเป็นซีซันอลฟู้ดโอ้โหฉันจะชิมคนเดียวอยู่แล้วเชียวคือมะยงชิดเนี่ยเอามาทำเป็นขนมเนี่ยบอกเลยถ้าเลือกไม่ดีนะมันจะอมเปรี้ยวจะทำให้ขนมไม่อร่อยหอมละมุนละไม
พี่อ้วนอร่อยมากมันมีข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวเหมือนกินข้าวเหนียวกับมะยงชิดหวานๆฉ่ำๆอร่อยมากไม่อร่อยอยากกินอยากกินอยากกินไม่อร่อยอยากกินอยากกินมะยงชิดแต่ฉันกินเองชิมแล้วมันไม่หวานแล้วมันพอดิบพอดีมันอุ้ยตายแล้วน่ากินมากไม่อ้วนผมคิดว่าวันนี้เรามาลากเบรกนี้ยาวๆกันเถอะอันนี้แหละฮะเรียกว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็น NV Apple Combo ค่ะเราใช้แอปเปิ้ลหวานกรอบนะคะด้านล่างค่ะทำมาเป็นคอมโพสนะคะด้านบนจะทานกับครีมที่เราเป็นสูตรของที่ร้านผมไม่กล้าทำร้ายตายแล้วเข้าใจว่าพอเขาบอกแอปเปิ้ลฉันก็พิจารณารู้ไหมว่าข้างบนที่ดูเป็นดอกกุหลาบดอกไม้ตัวนี้นี่มันเป็นชิ้นแอปเปิ้ลอย่างนี้เธอสไลด์มาเลยเป็นชิ้นแอปเปิ้ลบางๆสไลด์แบบนี้มาแล้วก็มาเรียงร้อยกันด้วยโอ้โหเป็นดอกไม้เลยน่ากินมากแต่ทุกคนอย่าลืมถามอันนี้นะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะมันดูมันอันนี้นะคะจะเป็นเลมอนส้มซ่าค่ะด้านบนสีเขียวๆคือจะเป็นผิวของส้มซ่าค่ะอันนี้อร่อยมากอร่อยมากสดชื่นแบบอร่อยมากรสชาติแปลกดีเนาะใช่แต่มันกินแล้วมันสดชื่นเลยอ่ะอร่อยจริงๆนะคะแล้วก็บอกเลยว่าไม่ผิดหวังเลยอยากให้ฝากร้านหน่อยว่าอยู่ตรงไหนเปิดวันไหนโทรศัพท์ติดต่อยังไงคะก็ฝากร้าน Bakes Journey ด้วยนะคะอยู่ปากซอยเจริญรัตน์19ค่ะเบอร์โทร0926516463ค่ะมีเพจร้านไหมคะค่ะเพจร้านเป็น Bakes Journey เลยค่ะครับผมอ่ะ Bakes เติม S นะครับแล้ว Journey พิมพ์ติดกันทั้งหมดนะครับลองเสิร์ชดูนะฮะสั่งออนไลน์ก็ได้ถ้าไม่สะดวกจะไปแล้วก็ลองดูครับนี่คือฝีมือคนไทยแต่ผมอยากจะบอกว่าแบบอร่อยจริงๆเนาะอร่อยอร่อยโฮมเมดใช้ของดีที่สุดเกรดพรีเมียมนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะพาไปเจอกับอีกหนึ่งพิธีกรคนเก่งของเรากับน้องลิตาอินชลิตานะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับครบเครื่องต้มยำที่อเมริกาเชิญของเรานะครับหลังจากที่เธอห่างหายจากวงการจนแอบนึกว่าเอ๊ะหรือจะลาวงการไปแล้วเพราะว่าไม่เห็นหน้าค่าตาเธอเลย2อาทิตย์เต็มๆเป็นยังไงบ้างครับกับการกักตัวน้องลิตาอินชลิตาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปควอรันทีนเพราะว่าไปทำอะไรมาจ๊ะต้องทำตามระเบียบก็คือพอกดออกมาว่าโอเคมะตูมติดเราก็เลยจะต้องควอรันทีนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกวันนั้นเสร็จจากงานก็รีบไปตรวจตอนนั้นไม่ได้กังวลว่าตัวเองจะติดแต่กังวลว่าตัวเองจะเอาไปติดพ่อแม่หรือเปล่า อยู่ได้ไหม14วันกรีดร้องอยู่ในห้องน้ำหนักลงทุกคนน้ำหนักลงเพราะว่าจะกินกันได้แค่วันละมือมันไม่อยู่อ่ะมันกังวลคือมันว่างเปล่ามันเป็นความรู้สึกว่าตื่นมาปุ๊บธรรมดาเราต้องมีตารางงานเราต้องรู้ว่าเราต้องออกไปทำอะไรแต่แบบมันทำอะไรไม่ได้ตั้งแต่ก่อนที่จะเจอเรื่องเนี้ยลิทำงานทุกวันแล้วด้วยความที่เราบอกแล้วว่าเราห่วงแม่เหมือนกันเราก็เลยต้องตรวจทุก7วันคือพอเราทำงานแล้วเราได้กลับมาทำงานอ่ะพี่มันคือความสุขมากๆเลยนะคือคนที่มีงานทำคือคนที่มีความสุขที่สุดแล้วและชีวิตเราจะมีคุณค่าที่สุดเหมือนกันพอลิตาทำงานสิ่งนึงที่ลิตาได้เรียนรู้มากกว่านั้นก็คือมันเป็นความจริงที่ว่าโลกเราไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดเพราะว่าตอนเราตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะพ่อแม่จะกันสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่สวยงามทุกอย่างออกไปจากตัวเราพอทำงานจริงๆเราถึงได้เห็นว่ามีพ่อแม่หลายๆคนที่เขามาทำงานแล้วเขาต้องถูกว่าถูกด่าไม่รู้กี่ครั้งต้องก้มหัวขอโทษคนโดยที่ตัวเองยังไม่รู้สาเหตุเลยว่ามันเพราะอะไรก็ไม่รู้กี่หนซึ่งเรื่องแบบเนี้ย พ่อแม่ไม่มีใครเคยบอกเราเลยเพราะว่าเขาก็จะพยายามอดทนให้มันผ่านไปเพื่อที่จะเอาเงินเดือนกลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียตัวเองที่บ้านวันนี้ลิต้าถึงได้อยากจะมาพูดถึงเรื่องนี้แชร์ประสบการณ์เพราะว่าลูกทุกคนไม่มีทางได้รู้ถ้าไม่ได้มาจากปากของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งท่านไม่เล่าอยู่แล้ววันนี้ก็เลยจะเป็นการแชร์ประสบการณ์ของคุณพ่อท่านหนึ่งการเลี้ยงลูกของเขาก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันเดี๋ยวลิต้าจะลองให้พี่หยุดบอกดูแล้วกันค่ะว่าช่วงนี้พี่หยุดเป็นยังไงบ้างครับผมช่วงนี้เนื่องจากช่วงโควิดนะครับผมมีอาชีพขับแท็กซี่ซึ่งต้องยอมรับว่าลูกค้าน้อยลงนะฮะทำให้รายได้เราลดลงค่อนข้างมากซึ่งวันๆนึงผมออกไปขับรถเนี่ยผมไม่ทราบเลยครับว่าผมจะมีรายได้เท่าไหร่แล้วสิ่งที่คุณลิตาพูดเนี่ยสิ่งที่ผมได้ประสบเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับแค่ผมเอาแบงค์ล้างแอลกอฮอล์
รับเงินจากลูกค้ามาผมโดนลูกค้าว่าครับถ้าเธอกลัวเธอมาขับแท็กซี่ทำไมเราถามเส้นทางลูกค้าอย่างเช่นว่าถามว่าจะไปไหนค่ะอย่างเช่นว่าปลายทางเขาจะไปสุขุมวิทแต่เขาอาจจะพูดผิดเป็นศรีนครินทร์ซึ่งใกล้ๆอย่างเงี้ยครับเราก็โดนเขาว่านะผมต้องกดมิเตอร์ลบทิ้งล้างมิเตอร์ใหม่แล้วก็กดใหม่ซึ่งบางครั้งเราต้องทนนะครับเพราะด้วยภาวะโควิดตอนนี้เนี่ยรายได้ก็น้อยผมมีแม้กระทั่งผมต้องมีแมสอนามัยติดไว้ในรถผู้โดยสารบางท่านไม่มีแมสขึ้นมาผมต้องหยิบแมสให้เขาเพื่อที่ป้องกันตัวเพราะว่าถ้าผมเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยลูกๆผมจะอยู่ยังไงเท่าที่เราพูดถึงความลำบากอย่างนี้เนี่ยนะครับณปีที่แล้วผมลำบากกว่านี้ครับเมื่อปีที่แล้วผมเนี่ยมีปัญหาคือผมชอบดื่มกาแฟหวานๆมันๆนะครับจนเพื่อนผมเนี่ยเตือนเลยว่าผมทานกาแฟน้ำตาล4ช้อนชาครีมเทียม4ช้อนชาแล้ววันนึง4แก้วซึ่งเพื่อนบอกว่ามันจะเป็นอันตรายกับตัวผมเองแต่ด้วยสภาวะความจําเป็นของแต่ละครอบครัวซึ่งแตกต่างกันผมทานกาแฟเพื่อ1ลดการง่วงเหงาหานอนเวลาทํางาน2เพื่อความอิ่มท้องและผมสามารถประหยัดค่าอาหารได้วันละ2มื้อต่อวันเพื่อมื้อเย็นกลับไปทานข้าวกับลูกคือดื่มกาแฟแทนข้าวถูกต้องให้มันมีแรงใช่มั้ยก็คือเอาความหวานมาเป็นแรงความหวานความมันมาสดชื่นและความอิ่มท้องแล้วเรื่องสุขภาพไม่ระยะนี่แหละครับสิ่งที่เพื่อนผมเตือนแต่อย่างที่ผมบอกว่าผมจําเป็นวันนึงผมเลยลองไปตรวจดูครับผมไปตรวจเลยครับหลังจากที่ตรวจแล้วซักประวัติแล้วเจ้าหน้าที่สั่งให้ผมงดกาแฟหวานๆมันๆทันทีแสดงว่ามันแย่มากครับผมพอหลังจากงดกาแฟแล้วเนี่ยตัวผมเองเริ่มเปลี่ยนหัวกลางคืนลุกเข้าห้องน้ำบ่อยตื่นสายตื่นมาไม่สดชื่นทำให้ผมเริ่มไปทำงานสายขึ้นเวลาขับรถผู้โดยสารก็ขาดความมั่นใจเห็นคนขับรถหาวอยู่ตลอดเวลาทำให้เราก็ยิ่งเครียดบางทีพอเขาหาวอยู่ไหวไหมไม่ไหวฉันเปลี่ยนคันอื่นก็ได้ก็จริงนะครับเขาขาดความมั่นใจในตัวเราพอผมส่งลูกค้าเที่ยวนั้นเสร็จผมก็ต้องจอดพักบางทีก็เผลอหลับไปงีบนึงเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันจนในที่สุดเนี่ยผมมีรายได้เหลืออยู่วันประมาณ15บาทใช่ครับเพราะร่างกายเรานอนเป็นส่วนใหญ่ในการเวลาทำงานพอตกกลางคืนก็กระสับกระส่ายลุกเข้าห้องน้ำทั้งวันทั้งคืนมันก็เกิดการมันล้มไปล้มมาครับเลยทำให้ร่างเราเนี่ยไม่เต็มที่กับงานหลังจากนั้นผมพยายามครับหมุนเอาค่าผ่อนรถมาหมุนเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวในการเลี้ยงลูกสาวสองคนผมหมุนได้ระยะนึงครับจนในที่สุดผมเองเนี่ยโดนยึดรถครับพอโดนยึดรถแล้วเนี่ยมันเหมือนเราแขนขาในการหาเงินมันหายไปถ้าคนที่ไม่มีรายได้แล้วมานั่งอยู่ตรงนั้นผมบอกได้เลยครับรายจ่ายเพียงแค่เล็กๆน้อยๆสมเข้ามาเนี่ยมันมหาศาลค่าไฟค่าไปโรงเรียนของลูกค่าอาหารลูกสมเข้ามาหมดเลยครับจนผมต้องพยายามที่ไปกู้เงินเพื่อมาประทังในครอบครัวกระทบไปหมดเนาะใช่ครับผมเคยเครียดจนขนาดว่าผมเนี่ยไม่อยากอยู่ต่อละโอ้โหเพราะว่าเราหันไปทางไหนเราเจอแต่ความมืดมนหลายๆอย่างเราก็ไม่กล้าเล่าให้ลูกเราฟังเราก็พยายามเก็บเงียบแต่ว่าสุดท้ายพี่ก็ผ่านตรงนั้นมาได้พี่มีวิธีอะไรที่ผ่านตรงนั้นมาได้คือผมเนี่ยโชคดีว่าเพื่อนผมเนี่ยนำกาแฟคอร์ดี้พัดมาให้ผมลองทานซึ่งผมก็เป็นกังวลอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องความหวานความมันที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ผมงดแต่เพื่อนผมบอกไม่ต้องกังวลครับอันนี้หวานแต่ไม่มีน้ำตาลมันแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลผมก็เลยลองดูเพราะว่าผมเป็นคนชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วผมเริ่มชงอย่างแรกเลยที่ผมได้รับคือกาแฟแก้วนี้หอมเตะจมูกมากๆครับแล้วพอชิมเข้าไปก็ได้รับความหวานความมันที่สําคัญคือกาแฟแก้วนี้อร่อยมากๆผมดื่มกาแฟไประยะนึงผมเลยเริ่มกลับไปออกกําลังกายเริ่มต้นจากการเดินเล่นเปตองเล่นบาสเล่นตะกร้อซึ่งผมสามารถเล่นได้แค่3นาที5นาทีต้องพักก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ระยะนึงจนในที่สุดทุกวันนี้ผมสามารถเล่นกีฬาได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงผมสามารถที่จะคว้าแชมป์เปตองสารสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านได้นะครับผมก็เลยเริ่มกลับไปทํางานเริ่มมีรายได้มาเลี้ยงดูลูกๆนะครับมีอยู่วันนึงเพื่อนเนี่ยเรียกผมไปบุรีรัมย์ค
ขากลับผมว่าเอ้ยเล่นๆน่ะลองแวะปราสาทเขาพนมรุ้งดูซิว่าเราจะซึ่งทั้งสูงทั้งชันเราจะขึ้นไปได้แค่ไหนลองดูแต่ที่สุดผมสามารถขึ้นไปถึงบนยอดเขาได้ครับนะซึ่งผมดีใจและภูมิใจมากๆจนกลับมาตรวจอีกครั้งนึงเจ้าหน้าที่ชมเลยครับว่าผมอ่ะดูแลตัวเองได้ดีมากๆและให้ผมดูแลตัวเองแบบนี้ต่อไปครับผมซึ่งพ่อแม่ลิตาเองก็เป็นแบบพี่ยุทธเหมือนกันคือเขาเป็นคนติดกาแฟแล้วก็ทานกาแฟหวานมันมากๆอะไรเงี้ยลิตาเป็นลูกคนนึงที่เลือกสิ่งที่เราเองก็คิดว่าดีที่สุดแล้วที่จะหาให้คุณพ่อคุณแม่ทานเพราะว่าลิตาก็ให้คุณพ่อคุณแม่เขาทานกาแฟคอร์ดี้พลัสเหมือนกันที่เลือกเนี่ยก็เพราะว่าเขาหวานแต่ไม่มีน้ำตาลมันแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ยังมีสารสกัดของเห็ดลินจือแล้วก็สมุนไพรต่างๆซึ่งพอหลังจากที่เขาทานไปทุกวันนี้แม่ลิตาพ่อลิตาเองคือเขาได้ทานของที่ชอบแล้วมันก็ดีกับตัวของเขาด้วยเขามีความสุขเพราะฉะนั้นใครก็ตามค่ะที่เป็นแบบพี่ชันยุทธหรือแม้แต่กระทั่งคุณเป็นคอกาแฟคุณเป็นคนที่กังวลเรื่องน้ำตาลคุณเป็นคนที่กังวลเรื่องของคอเลสเตอรอลลิตาอยากให้ลองจริงๆและเซตวันนี้ของกาแฟคอร์ดี้พลัสนะคะเป็นเซตที่ราคาถูกที่สุดซึ่งลิตาไปขอมาสำหรับรายการต้มยำอมรินทร์เท่านั้นลองฟังดูนะคะแล้วก็รีบกดโทรศัพท์มาเพราะกาแฟคอร์ดี้พลัสเนี่ย4กล่องปกติ 2,760 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษมากๆลดเหลือ999บาทเท่านั้นและเฉพาะ50สายแรกที่โทรเข้ามาค่ะลิตาแถมให้คุณฟรีอีก2กล่องเป็นทั้งหมด6กล่องค่ะในราคาแค่999บาทเพราะฉะนั้นขอคนที่จำเป็นจริงๆโทรศัพท์มาได้ค่ะที่เบอร์020300033 020300033นะคะหรือว่า LINE ค่ะcordy33 ส่งฟรีและสามารถเก็บเงินปลายทางได้อย่างที่เห็นเรื่องราวของพี่ชันยุทธหรือแม้แต่ถ้าคุณลองนึกย้อนกลับไปจริงๆพ่อแม่พี่อัดก็เป็นพ่อเนาะใช้เวลาทั้งชีวิตเท่าที่ตัวเองมีแรงอะเพื่อที่จะดูแลลูกของตัวเองให้ดีที่สุดเขาแทบไม่ได้ดูแลตัวเองด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาของลูกอย่างเราอย่าละเลยอย่าปฏิเสธที่จะหันหลังกลับไปดูแลพวกเขาเพราะว่าการดูแลคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ยากถ้าเขาเป็นคนที่เป็นคอกาแฟแค่คุณลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟคอร์ดี้พลัสนั่นก็ถือเป็นหนึ่งในการดูแลที่คุณสามารถทำได้แล้วเพราะท้ายที่สุดนี้ตาแค่อยากให้คุณได้ดูแลคนที่คุณรักที่สุดแต่ในราคาที่รบกวนคุณน้อยที่สุดบอกเลยตรงนี้ว่านี่เป็นราคาเซตที่ถูกที่สุดแล้วของกาแฟคอร์ดี้พลัสกาแฟคอร์ดี้พลัสเนี่ยนะคะ4กล่องปกติ 2,760 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษมากๆลดเหลือ999บาทเท่านั้นเองและถ้าคุณโทรมาทาน50สายแรกลิตาจะแถมให้คุณฟรีอีก2กล่องเป็นทั้งหมด6กล่องคันในราคาแค่999บาทเพราะฉะนั้นขอคนที่จำเป็นรีบโทรศัพท์มานะคะ020300033 020300033หรือ LINE ค่ะ @cordy33 ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับผมสุดท้ายผมอยากจะฝากนะครับคนที่เป็นผู้นำครอบครัวนะครับถ้าคุณล้มครอบครัวล้มหมดผมจึงอยากจะฝากว่าผู้นำครอบครัวทุกท่านดูแลตนเองให้มากนะครับแล้วก็อย่างคุณลิตาซึ่งเป็นลูกนะครับก็คอยสังเกตหมั่นดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับคือการที่มีครอบครัวคือต้องดูแลกันสองทางไม่ว่าจะเป็นพ่อดูแลลูกหรือลูกดูแลคุณพ่อคุณแม่อยากฝากให้ทุกท่านช่วยกันดูแลครับผมจริงๆแล้วเราดูแลได้ง่ายจริงๆด้วยกาแฟคอร์ดี้พลัสนะคะกาแฟคอร์ดี้พลัสเนี่ยค่ะ4กล่องปกติ 2,760 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษลดเหลือ999บาทเท่านั้นและถ้าโทรมาทาน50สายแรกแถมฟรีให้อีก2กล่องนะคะเป็นทั้งหมด6กล่องในราคา999บาทโทรศัพท์มาที่หมายเลข020300033 020300033นะคะหรือว่า LINE ค่ะ @cordy33 เพราะถ้าไม่ดีลิตาไม่กล้าแนะนำไม่ถูกใจคุณซื้อแค่ครั้งเดียวและวันนี้999บาทเท่านั้นส่งฟรีและเก็บเงินปลายทางได้อีกด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณน้องลิตาครับและขอบคุณพี่ยุทธด้วยนะครับขอบคุณค่ะค่ะช่วงหน้านะคะพบกับนักธุรกิจหญิงคนเก่งนะคะและที่สำคัญค่ะเธอยังเป็นคนใจบุญอีกด้วยนะคะจะเป็นใครช่วงหน้าเดี๋ยวพบสักครู่ค่ะทุกเพียงต้องยำที่อเมริกที่ต้องยำอเมริกา
ับผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งต้องพูดได้ว่าเป็นนักธุรกิจหญิงใจบุญนะฮะที่ประสบความสำเร็จในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ใครๆก็พูดว่าเธอใจบุญเป็นคนที่ชอบให้อะไรและเธอทำอะไรวันนี้มาคุยกันกับคุณป้อมนัทยาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาถามแทนเลยใจบุญคือยังไงก็ทำบุญตักบาตรเข้าวัดถวายสังฆทานใช่อันนั้นก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าที่เขาพ่อพูดว่าเป็นนักธุรกิจใจบุญก็คือจริงๆอ่ะเราทำทานตัวเนี้ยแจกค่ะแจกสำหรับผู้ที่แบบว่าเขามีปัญหาค่ะคือเราทำบุญด้วยชาคือเราไม่มีเงินจะไปแจกแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าถ้าบางคนถ้าได้ดื่มชาเราแล้วคือแจกไปแจกมาพัฒนาไปมาเนี่ย5 ปีแจกฟรีๆเนี่ยค่ะก่อนที่จะทำเป็นธุรกิจอะอันนี้คือมันเป็นเหมือนกับเป็นความรู้ครอบครัวเหรอหรือว่าเป็นภูมิปัญญาเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านปู่ย่าตายายสมัยที่บ้านเราก็ได้ยินแบบว่าเหมือนนิทานอะค่ะเคยได้ยินไหมที่แบบว่าเออเนี่ยกินอันนี้แล้วจะดีอันนั้นจะดีคือฟังไว้เฉยๆไม่คิดว่าแกงเลี้ยงสิแล้วจะมีน้ำนมนะอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เหมือนกันประมาณนี้ค่ะก็แบบนี้ค่ะก็คือทำไปพัฒนาไปแจกไปอย่างเงี้ย5 ปีอันนี้ถือว่าเป็นชาไหมอันนี้คือชาสมุนไพรขึ้นทะเบียนเป็นชาสมุนไพรเราอะมีอย.เรามีโรงงานเรามีวัตถุดิบเองแล้วเราก็ทำส่งออกด้วยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าอันนี้เจ้าของตัวจริงค่ะวันนี้ที่มาอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะพี่คือจริงๆแล้วอะอยากรู้ว่าชาทีมิกยังไงให้โทรเข้าไปที่022635959ฟังนะคะ022635959เพราะว่าจะได้ถามรายละเอียดกันให้เยอะๆเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชาทีมิกเนี่ยมันยังไงมันถึงได้อยู่ตั้ง15 ปีแต่วันนี้พี่ป้อมอยากมาแชร์ประสบการณ์ว่าไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองอ่ะจะต้องมากินชาตัวเองค่ะคือเมื่อราวๆสักช่วงโควิดไปนวดเสร็จแล้วเนี่ยคือนวดไปเรื่อย3 หมอจนพี่ป้อมก็เลยมานอนนึกว่าเฮ้ยเราอ่ะมีชามาตั้งเป็น10ปีทำไมเราไม่กลับมาดูแลตัวเองแล้วพี่ป้อมก็เลยดื่มชาทั้งวันตามที่เราเคยแนะนำคนอื่นแต่ปรากฏว่าแค่ชาอย่างเดียวอ่ะมันก็ได้แค่น้ำจริงนะพี่ป้อมก็เลยทำอาหารหมายถึงอาหารการกินธรรมดาเราเนี่ยค่ะพี่ป้อมเลยไปจำกัดอาหารที่อันจะรู้จัก IF เนาะควบคุมอาหารแล้วก็เลือกอาหารค่ะใช้เวลาแบบนี้ประมาณ2 เดือนแต่นี่เป็นคนออกกำลังกายเยอะไหมฮะเพราะดูจากรูปร่างไม่ได้ออกกำลังกายแล้วจะบอกว่าใช้สูตรที่พี่ป้อมทำแบบนี้เพื่อดูแลตัวเองนะคะรูปร่างดีมากพี่ป้อมเคยอ้วนเดี๋ยวค่อยดูภาพอินเสิร์ตพี่ป้อมอ้วนจนจำบะเลยค่ะมองแค่ร่างยังรู้เลยว่าเป็นป้าก็คือว่าถ้าดูแลตัวเองถูกต้องตั้งแต่เริ่มสิ่งที่มันได้แถมเฮ้ยน้ำหนักมันลงเฉยอันนี้คือไม่ได้ลดน้ำหนักนะคะนี่คือหุ่นดีมากคือคนอายุแบบว่าค่อนร้อยอ่ะค่อนร้อยแล้วแบบนี่อายุเท่าไหร่ก็ถ้าลูกชายอายุ30 กว่าพี่ป้อมจะเท่าไหร่ก็เดาๆเผื่ออันนี้พูดจริงค่ะอันนี้คือค้นเฟซพี่ป้อมได้เลยว่ามันคือเรื่องจริงชาตัวนี้มันเป็นส่วนผสมของอะไรบ้างอะคะชาตัวนี้นะคะเป็นส่วนผสมสมุนไพรล้วนตัวหลักๆก็คือใบหม่อนเจียวกุหลาบเห็ดหลินจือแล้วก็ชาเอ็มเทศซึ่งจริงๆอะพี่ป้อมทำขึ้นมาเพื่อดูแลพวกเมื่อสมัยนั้นค่ะเพราะว่าเราเชี่ยวชาญมาจากเรื่องนี้แต่ทีเนี้ยตอนที่พี่ป้อมเอามาใช้เนี่ยคือเนื่องจากว่าคุณปู่คุณย่าเราอะเขาดันรวมทุกอย่างไว้แต่เราไม่รู้ไงที่หยิบมากินเรียกว่าทางเลือกสุดท้ายแล้วทำมาไปกี่ทางแล้วงั้นก็ลองกินชาที่เราคอยแจกคนนู้นคนนี้เขาใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะคือเราต้องควบคุมอาหารหรือเลือกกินอาหารให้มันถูกกับวัยด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยอ๋อดื่มชาอย่างเดียวมันจะหายแล้วที่เขาบอกว่ากินอะไรได้อย่างนั้นพี่ป้องก็เอามาคิดดูเอ้ยถ้าอาหารที่เรากินสมมติเราไม่อยากให้กล้ามเนื้อย้วยนะคะเนื่องจากน้ำหนักมันลงเราก็กินโปรตีนเยอะๆกินโปรตีนดีเยอะๆถ้าอยากรู้ก็022635959อันนี้โทรไปถามให้ละเอียดยิบไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่มันเป็นความรู้ที่ติดตัวไว้เชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่รู้ก็ดีกว่าไม่รู้อะค่ะซึ่งชาตัวนี้มีชื่อว่า Tea Mix ค่ะ Tea Mix อันนี้น่ากินนะเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันคือสมุนไพรใช่ค่ะ แล้วก็ของเราอยู่มา15ปีนี่คือดาราเซเลบอะไรคือใช้หมดค่ะอย่างไวที่ได้เนาะก็คือแม่อีฟไม่ดวงใจแล้วก็คุณอาเจนพบหรือเป็นวัยรุ่นพี่ป้อมหน่อยก็คือคุณรัชนีคุณกำพูอันนี้คือแบบใช้มามากเลยอันนี้ขอเอ่ยอีกชื่อนึงก็คืออันนี้สนิทกันพี่ลูกศรนำแม่คุณแม่กินคือเราอยู่มานานจนมีความมั่นใจมากค่ะมีคนช่วยกินแล้วบอกต่อจนทุกวันนี้คือพี่ป้อมค้างส่งผลิตไม่ทัน
80,000 กล่องอ่ะใครจะเชื่อบ้างโอ้โหจริงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ที่มาบอกคืออยากจะบอกว่าดูแลรูปร่างเราดีๆเราไม่จําเป็นต้องรีบแก่อย่างแป้งน้ําตาลมันกินได้แค่วัยรุ่นแต่เราอ่ะวัยขนาดนี้แล้วยังไปโอ้โหทั้งวันน่ะกินไม่มีวันพักทั้งวันเลยแล้วร่างกายมันเคลียร์ทิ้งไม่ทันนะคะแถมมันยังไม่มีอะไรเป็นตัวช่วยที่เอาไว้เคลียร์ทิ้งอีกแล้วมันอยู่ในแบบคิดดูดิพี่ป้อมได้รู้เลยว่าเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นจริงๆแค่ไอไขมันที่มันพอกให้เราเป็นใยทรงซ้อเนี่ยค่ะมันออกไปคือเนี่ยร่างกายเป็นแค่ใช้ชีวิตแบบเนี้ยแล้วก็เลือกกินอาหารเป็นซองใช่มั้ยฮะแล้วก็จุ่มลงไปในแก้วน้ําร้อนก็คือเป็นถุงชาแบบนั้นเลยอ๋อถุงชาใช่ๆถุงชาก็เหมือนถุงชาทั่วไปก็ใส่แก้วไปแล้วเราก็เติมน้ำร้อนแล้วมันก็เติมได้บ่อยกินได้จนกว่ามันจะจืดนะคะครับผมแล้วอย่างนี้ฮะชาทีมิกซ์นี่มันเหมาะกับใครครับพี่ป้อมชาทีนี้เหมาะกับทุกคนค่ะคนที่ชอบดื่มชาพี่ป้อมก็ฝากถึงว่าอย่าละเลยสุขภาพนะคะเพราะว่าสุขภาพเนี่ยมันต้องใส่ใจเพราะเรามีร่างกายแค่ร่างเดียวอะไรก็ทดแทนสุขภาพไม่ได้ค่ะซึ่งอยู่มานานกี่ปีละ15ปีค่ะมั่นใจได้เลยว่ากินเองทำเองนักเลงพอค่ะอันนี้ถ้าไม่จริงไม่จริงพี่ป้อมไม่พูดพี่ป้อมที่ของแท้อยู่แล้วค้นเฟซค้นประวัติได้เลยเอานักเลงพอห้ามแพงนะมีโปรโมชั่นอะไรคะโอ้ตายเลยต้องทำโปรโมชั่นแล้วพี่ป้อมอุตส่าห์บอกว่าแบบอุตส่าห์แนะนำว่าเป็นสายบุญแล้วนะพี่ป้อมนะพี่ป้อมไม่ต้องให้โปรแบบว่าสายบุญไม่เคยมารายการนี้เลยเนาะเป็นครั้งแรกเนาะเอางี้ละกันวันนี้นะคะ100สายนะคะซื้อ5กล่องแถมฟรี4กล่องเซตแบบนี้เลยนะคะในราคาเพียง 2,790 ซึ่งราคาเต็มๆคือ 5,000 กว่าอันนี้ไม่ค่ะให้ไปเลยค่ะ9กล่องในราคาเพียง 2,790 และพิเศษมารายการนี้ถ้าซื้อ2เซตเพื่อเอาไปถวายพระเอาไปแจกญาติเอาไปสวัสดีท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายซื้อ2เซตแถมฟรีไปอีก3กล่องเพื่อให้ได้ไป21กล่องเลยค่ะในราคา 5,000 นิดๆเพราะฉะนั้นโทรไปที่022635959 022635959รีบหน่อยนะคะเพราะว่า100สายเท่านั้นค่ะครับผมอ่ะยังไม่อีกทีนะ5แถม4นี่คือ1เซต1เซตค่ะ1เซตนี่เท่ากับ 2,790 บาทใช่ค่ะแต่ว่าถ้าซื้อแบบนี้2เซตจริงๆแทนที่จะได้18กล่องจะบวกเพิ่มให้อีก3เป็น21ค่ะเลขสวยๆครับแค่ในราคาเพียง 5,580 เท่านั้นเอาไปแบบ7เดือนเลยค่ะกล่องนึงมี12มีเท่าไหร่กล่องเล็ก10ซองค่ะเพราะว่าจะได้เอาไปแบบว่าเอ้ยอยากทดลองอ่ะพี่อ้วนลองเอาไปทดลองหน่อยพี่คือถ้าให้กล่องใหญ่แล้วแบบเดี๋ยวเอาไปทิ้งมีความรู้สึกว่าเออจะดีจริงไหมสู้ให้กินเล็กๆอย่างนี้แจกก็ง่ายค่ะคไปถวายพระก็ดีโทรที่เบอร์อะไรครับทันทีแค่ร้อยสายนี้022635959นะคะหรือที่ LINE @tmix นะคะรีบๆหน่อยนะจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะครับผม LINE นะครับก็มี @สายก่อนแล้วก็ T ภาษาอังกฤษนะฮะ T M I X E S นะครับเพราะว่ามีหลาย mix ไงก็ team mix ES นะครับพิมพ์ติดกันหมดอันนี้คือส่งฟรีทั่วประเทศเลยส่งฟรีทั่วประเทศค่ะครับผมรีบเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าอยากโทรปรึกษาสอบถามรายละเอียดกันก่อนว่าเอ๊ะอันไหนนะมันเหมาะกับใครหรือแม้แต่แบบเรากังวลสุขภาพเรื่องไหนของตัวเองหรือคนใกล้ตัวเราเป็นพิเศษก็โทรถามกันก่อนได้ได้ค่ะเพราะว่าถามได้ทุกเรื่อง022635959ไม่ซื้อไม่เป็นไรเอาไว้เป็นความรู้ว่ามันก็มีเรื่องดีๆเพื่อดูแลตัวเองถามไว้ก่อนค่ะได้เลยนะคะรีบโทรนะคะ100สายเท่านั้นค่ะครับผมนะฮะก็5แถม4เป็น9ในราคา 2,790 ค่ะถ้าซื้อ2ชุดถ้าซื้อ2ชุดพี่ป้อมให้ไปอีก3กล่องให้เป็น21กล่องให้กินกันยาวๆ7เดือนไปเลยค่ะให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยค่ะโทรเลยนะฮะ022635959นะครับหรือว่า LINE @tmix เติม ES ด้วย MIXES นะครับแบบนี้มีแอดไซน์ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณป้อมณัฐยาครับขอบคุณมากค่ะและหมดเวลากันแล้วนะครับคุณผู้ชมพรุ่งนี้วันพฤหัสครับเที่ยงครึ่งกับต้มยำอมรินทร์วันนี้สวัสดีพร้อมกันเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะAmarin TV. เอาให้สีให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้เรื่องยาวต้องมาเมากันสดสดเอาให้จีให้แซ่บข่าวดังต้องเมาให้หมดให้มันออกรสครบเครื่องต้มยำที่อเมริน